ำดับต่อไปนี้เป็นการย่อคำเทศนาในงานกฐินปี2521หมอเจริญวัฒนสุชาติและครอบครัวเป็นเจ้าภาพก่อนเทศคุณหมอเจริญประกาศว่าขอให้พี่น้องทั้งหลายสงบเงียบหลวงพ่อจะเทศถ้าใครมีธุระจะพูดให้ออกไปนอกวัดเสร็จแล้วหลวงพ่อเอ่ยว่าเข้าใจหรือยังคำว่ากฐินที่ทอดกันมาทุกปีโดยมากมักจะเห็นกันแต่กฐินนั่นท่านชี้มือไปที่ปากกฐินวงเล็บหมายถึงยอดกฐินจิ้มน้ำพริกเสียงคนหัวเราะวันนี้ท่านพูดถึงเรื่องทานโดยยกเอาเรื่องพระเวสสันดรมาประกอบโลกนี้อยู่ได้ด้วยทานพระพุทธเจ้าท่านเป็นศาสดาได้เพราะอำนาจทานเป็นประการแรกที่ท่านเรียกว่าทานบารมีจากนั้นก็เป็นศีลสมาธิปัญญาพระสาวกเคยปรารภกันว่าไปที่ไหนมาที่ไหนมีแต่คนเคารพเลื่อมใสมีลาภสการะมากมายสิ่งเหล่านี้มีได้เพราะอำนาจความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์พระองค์ทรงทราบความนี้แล้วทรงค้านทันทีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าของเราแต่เป็นเพราะอำนาจทานศีลของเราต่างหากรวมความแล้วทานบารมีศีลบารมีและบารมีอื่นๆด้วยเหมือนกิ่งก้านสาขาดอกผลย่อมประดับอยู่บนต้นไม้ต้นเดียวกันนั่นแหละต่อมาวันที่24ตุลาคม2521มีพระหนึ่งองค์สามเณรหนึ่งองค์เดินเข้ามาในวัดถามได้ความว่ามาจากสวนโมกขพลารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเคยเป็นนายอำเภอลาบวชชั่วคราวมีความประสงค์จะสนทนาธรรมกับหลวงพ่อและต้องการหนังสือธรรมะของท่านด้วยพอเข้าไปถึงกุฏิของท่านแล้วพบท่านแล้วถามท่านว่ากุฏิอาจารย์มหาบัวอยู่ที่ไหนท่านหลวงพ่อบอกว่าให้ไปถามพระที่ศาลาดูเห็นมานั่งคอยอยู่ประมาณ30นาทีและลงศาลาไปส่วนพระที่ศาลากำลังง่วนอยู่กับการตัดเย็บผ้าไม่ได้สนใจอะไรมากนักพอพระเนรลงศาลาออกนอกวัดไปแล้วถามพระที่ไปต้อนรับได้ความแน่ชัดแล้วจึงทำให้ได้ข้อคิดบางประการเป็นที่ระลึกว่าเรื่องที่ไม่น่าเป็นเช่นนั้นทั้งที่ตั้งใจมาพบท่านแล้วกลับไปถามท่านเช่นนั้นอีกให้ชวนคิดว่าคนที่มาก็ไม่ใช่คนโง่แต่ทำไมจึงเหมือนโง่นักปราชญ์ท่านจึงพูดไว้ในที่หลายๆแห่งว่าคนโง่ไม่รู้จักตัวเองและไม่รู้จักคนอื่นด้วยส่วนคนฉลาดรู้จักตัวเองและรู้จักคนอื่นด้วยวาระประชุมวันที่22ธันวาคม2521วันนี้ท่านหลวงพ่อสั่งประชุมเวลา 18.00 นพระอาจารย์ผางปริปุณโณวัดป่าบ้านดงเย็นอำเภอบ้านดุงอุดรธานีอยู่ร่วมด้วยท่านมาพักชั่วคราวเมื่อพระพร้อมแล้วหลวงพ่อพูดธรรมะไปเรื่อยๆน้ำเสียงปกติเนื้อธรรมดีพูดถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นซึ่งท่านพูดถึงอยู่ประจำไม่เคยขาดพูดด้วยความเทิดทูนจริงๆท่านเล่าถึงอาจารย์หลุยตอนหนึ่งอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือสกลนครวันหนึ่งเรากำลังเดินจงกรมอยู่ท่านอาจารย์หลุยมาจูงข้อมือวิ่งไปหาท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์หลุยว่าถ้าผมไปองค์เดียวไม่ได้ฟังธรรมสักทีผมอาราธนาท่านไม่เป็นไม่เหมือนท่านมาหาไปด้วยพอไปถึงแล้วเราก็เรียนถามเรื่องนั้นเรื่องนี้พอไปสะกิดถูกแผลธรรมะเด็ดๆก็ขึ้นทันทีท่านอาจารย์หลุยนั่งเข้าที่เฉยพอลงมาท่านอาจารย์หลุยจึงว่านั่นเห็นไหมผมไปกับท่านมหาได้ฟังของดีอย่างนี้แหละอีกตอนหนึ่งในวาระท่านอาพาธเราได้จัดเวรยามให้พระเนนไปเฝ้าท่านอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืนให้พระสององค์เฝ้าอยู่ใต้ถุนกุฏิเผื่อว่ามีอะไรผิดปกติจะได้ยินและขึ้นไปทันเวลาอยู่มาวันหนึ่งท่านพูดให้พระเนนฟังว่าเราไม่สบายกลางคืนกลางค่ำท่านมหามาแถวนี้บ้างบ่หนอพระตอบว่าท่านอาจารย์มหาท่านจัดเวรเฝ้าอยู่แล้วตอนกลางคืนท่านอาจารย์ใหญ่ว่าฮึ
จัดเมื่อไหร่พระตอบว่าจัดมานานแล้วท่านก็ไม่ว่าอะไรต่อมาเราได้มีโอกาสได้พูดต่อเพราะท่านทราบแล้วเราเลยขอโอกาสว่าถ้าไม่เป็นการรบกวนพ่อแม่ครูอาจารย์ขอจัดพระมาเฝ้าบนกุฏิวาระละสององค์ท่านก็อนุญาตเราเลยจัดพระเฝ้ากลางคืนชุดละสององค์ผลัดเปลี่ยนกันทุก2ชั่วโมงตลอดคืนจนถึงวันท่านมรณะละขันส่วนเราเองไม่มีเวรยามอะไรกับเขาหรอกคอยดูหมู่อยู่ลับๆรู้สึกว่าท่านเมตตาเรามากเหมือนกันจะสังเกตได้ว่าเวลาลาท่านไปวิเวกปกติไปกุฏิของท่านไม่ได้ห่มผ้าไปถ้าจะไปเรียนกราบลาไปเที่ยวก็ห่มจีวรไปด้วยพอท่านเห็นห่มผ้าไปท่านพูดว่าท่านมหาไม่ไปทางไหนง่ายๆไม่ใช่หรือจะอยู่กับหมู่กับเพื่อนไม่ใช่หรือเราพอได้ยินเช่นนี้เราก็สะดุดใจเหมือนกันว่าท่านมีความหมายเช่นไรอีกสักหน่อยท่านก็พูดเปิดช่องทางให้เราก็ตัดสินใจไปก็ไปไม่ไกลหรอกระยะ10กว่ากิโลพอเดินมาลงอุโบสถได้แต่สมัยนั้นมีป่าช้างดงเสือทั้งนั้นโดยมากกลับตอนกลางคืนเดินก็ไม่จุดใต้จุดไฟไปมืดๆอย่างนั้นแหละภาวนาไปเรื่อยๆใจไม่กังวลกับอันตรายใดๆท่านอาจารย์ใหญ่มั่นท่านคงรู้ในใจของท่านตลอดว่าเราอยู่พระเนนเป็นอย่างไรเราหนีไปแล้วเป็นอย่างไรแต่ก่อนพระเนนมากด้วยกันบางครั้งตั้ง50ถึง60องค์เราต้องคอยตะล่อมอยู่เพื่อท่านสะดวกสบายเพราะท่านก็แก่มากแล้วแต่เรานี่สิจะตายหนักใจเหมือนหาบหินหาบทรายต่อมาวันที่23ธันวาคมหลังจากท่านฉันจังหันกลับไปกุฏิแล้วได้ขึ้นไปบนกุฏิของท่านกับอาจารย์ปัญญาวัดโดเพื่อกราบเรียนเรื่องทำกุฏิคุณหญิงเสริมศรีเกษมศรีที่ในครัวท่านลุกขึ้นวัดความสูงของท่านท่านว่าเราสูง163เซนติเมตรเหตุที่ทราบว่าเราสูง163เซนติเมตรก็เพราะว่าวันหนึ่งอยู่ที่หนองผือท่านอาจารย์ใหญ่ให้ผมวัดความสูงท่านก็วัดของท่านด้วยวัดเสร็จแล้วท่านก็ถามว่าไหนของผมอยู่ไหนบอกว่านี่ต่ำกว่าของกระผมแล้วของมหาอยู่ไหนบอกว่าโน่นอยู่โน่นท่านชี้มือไปที่เส้นแล้วร้องว่าโทโทโทพร้อมกับถอยหลังไปหลายก้าวทำท่าหน้าหัวเราะผมก็เลยหัวเราะจนจำไม่ลืมคนไม่มีกิเลสทำอะไรน่าดูทุกอย่างทั้งหน้าขบขันด้วยที่ท่านอาจารย์ใหญ่ให้ผมวัดก็เพราะวันหนึ่งท่านบอกว่าผ้ามีอยู่ให้ท่านมหาตัดสบงจีวรสังฆาติอะไรก็ได้เอาให้พอเราก็รับว่าโดยเท่ากับคำสุภาพที่ผู้น้อยใช้กับผู้ใหญ่เรารับเฉยๆแต่เราไม่เอาเพราะปกติเราใช้ผ้าเพียง3ผืนเท่านั้นนานวันเข้าท่านถามพระว่าท่านมหาตัดผ้าอะไรบ้างพระตอบว่าท่านไม่เอาเพราะท่านใช้ผ้า3ผืนเท่านั้นระยะหลังมีผ้ามาเท่าไหร่ท่านเก็บไว้ให้เราคนเดียวมากมายพอเรากลับมาจากเที่ยววิเวกท่านก็ขนเอาผ้าออกมากองบอกว่าท่านมหาเลือกเอาเสียตัวไหนจะพอดีกับความสูงความกว้างเราก็วัดตัวนั้นตัวนี้ไม่พอดีสักตัวโดยมากมีแต่สั้นไปแคบไปท่านก็เลยให้ผมลุกขึ้นวัดตัวดังกล่าวแล้วชี้ไปที่เส้นความสูงของผมว่าสูงกว่าของท่านมากจนท่านร้องว่าโทโทโทกริยาอาการของท่านทำให้เราฝังใจจริงต่อมาบ่ายวันที่24ธันวาคม2521ผู้บันทึกกำลังพาพระปรับตัวไม้ทำกุฏิของคุณหญิงอยู่ท่านก็มาพูดว่าเราไม่อยากยุ่งกับเรื่องการก่อการสร้างเราไม่เห็นอะไรสำคัญยิ่งกว่าด้านจิตใจแต่มันก็จำเป็นจะทำอย่างไรเมื่อทำแล้วก็ทำให้พระหนุ่มเนนน้อยขี้เกียจภาวนาส่วนพระอายุพรรษามากแล้วก็ค่อยยังชั่วห่วงเล็บตัวเองคิดว่าไม่ค่อยยังชั่วหรอกมันขี้เกียจยิ่งกว่าพระหนุ่มเนนน้อยเสียอีกท่านพูดคำนี้ตัวเราเข้าใจความหมายทันทีท่านก็เลยพูดถึงพระอาจารย์องค์หนึ่งอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดท่านว่าท่านองค์นั้นแต่ก่อนเคยอยู่กับเราที่ห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารว่าก่อสร้างสีใหญ่โตเกินขอบเขตเมื่อเวลาตัวล่วงลับไปแล้วใครจะดูแลรักษาเราเคยเห็นแล้ววัดท่านอาจารย์ฟั่นพอท่านล่วงลับไปแล้วจะหาพระเนนอยู่รักษาก็ไม่มีตกลงเหมือนยกกุฏิไว้ให้หนูท่านก็เลยพูดกับท่านอาจารย์องค์นั้นว่าทุกวันเราเดินจงกรมอยู่เห็นท่านอาจารย์องค์นั้น
มีโต๊ะน้อยนั่งเขียนอะไรอยู่ทุกวันไม่เห็นจะเดินจงกรมภาวนาอะไรขนาดอยู่กับครูอาจารย์วงเล็บหลวงปู่มั่นก็ยังเป็นให้เห็นเช่นนี้แต่ก่อนท่านเป็นครูชอบเขียนหนังสือเรารำคาญเข้าเลยเดินไปที่ข้างกุฏิท่านไม่เห็นหรอกกำลังนั่งบันทึกอะไรอยู่เราก็พูดขึ้นว่านั่งเขียนอะไรอยู่ทุกวันท่านอาจารย์องค์นั้นลุกขึ้นร้องด้วยความตกใจวันต่อมาไม่เห็นโต๊ะคงจะเอาไปโยนทิ้งที่ไหนไม่ทราบท่านหลวงพ่อว่าแล้วก็เดินหนีไปวาระประชุมวันที่13มกราคม2522คืนนี้ตอนพลบค่ำองค์ท่านได้ปรารภถึงเรื่องพระภิกษุรูปหนึ่งจะไปเที่ยววิเวกทางภูวัวอำเภอเซกาจังหวัดหนองคายท่านพูดว่าเรารู้สึกห่วงงูเพื่อนมากจริงๆถึงจะเหนื่อยยากเราก็ยอมลำบากการไปเที่ยวตามอัธยาศัยดีมากสำหรับผู้ที่มีหลักใจอยู่บ้างอย่างน้อยความสงบถ้าผู้ไม่มีหลักไม่เหมาะนักในด้านธรรมและด้านวินัยเพราะต้องอยู่ในนิสัยมุตตกะคือต้องถือนิสัยอาจารย์อยู่จะอยู่ตามลำพังโดดเดียวไม่ได้อันตรายต่อพรหมจรรย์มากองค์ท่านได้ยกเรื่องพระเมขิยะกราบทูลลาพระพุทธเจ้าไปเที่ยววิเวกระยะนั้นพระองค์อยู่ด้วยกันสององค์กับพระเมขิยะเท่านั้นพระองค์พูดเป็นเชิงห้ามว่าเธอยังไม่สมควรจะไปเมขิยะเพราะถ้าเธอไปแล้วเราก็จะอยู่แต่ผู้เดียวไม่มีใครดูแลเราตถาคตพระเมขิยะไม่ยอมขืนไปจนได้พอไปได้ไม่นานก็ถูกราคะรบกวนจิตใจต้องกลับมาหาพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงเทศสั่งสอนปรากฏว่าพระเมขิยะได้สำเร็จเป็นพระอรหัตบุคคลในศาสนาของพระองค์องค์ท่านหลวงพ่อพูดต่อไปอีกว่าการไปเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเสียบ้างก็ดีเพื่อหาบรรยากาศที่ดีกว่านี้เพื่อผลทางด้านจิตภาวนาจิตใจจะได้เจริญยิ่งขึ้นดังนั้นการไปไม่ควรเที่ยวทะเลถลายออกนอกทางปฏิบัติจิตใจจะตกต่ำลงเป็นเหตุให้จิตใจรุ่มร้อนแล้วเตลิดเปิดเปิงไปกันใหญ่เห็นผิดเป็นชอบไปได้เราอยากให้หมู่เพื่อนทุกองค์ออกเที่ยวหาวิเวกทางใจอย่างยิ่งแต่เมื่อมองแล้วก็ไม่เห็นมีผู้ใดพอจะเป็นไปได้อีกอย่างการท่องเที่ยวสมัยนี้ก็คับแคบลงเรื่อยๆไม่สะดวกเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนผมเองชอบออกเที่ยวมากสมัยเมื่อออกปฏิบัติแต่บางครั้งเมื่อไปแล้วมันตกต่ำไม่เจริญทางภายในแต่เมื่อกลับมาหาท่านอาจารย์ใหญ่แล้วมันกลับอบอุ่นจึงเห็นความสำคัญของการอยู่กับครูอาจารย์อบอุ่นมากถึงเราจะไม่มีสมบัติอะไรเป็นของส่วนตัวก็ตามปกติจิตมักจะคิดไปในทางฝ่ายต่ำเสมอแต่ดีอย่างหนึ่งที่คิดโทษตัวเองและหาทางแก้ไขอยู่ตลอดเวลาไม่คิดหลงไหลไปตามมันเรื่องที่ไม่น่าคิดมันก็คิดคิดสร้างวิมานขึ้นในใจแล้วสติปัญญาตามมันไม่ทันเห็นเพลิดเพลินไปกับมันผลสุดท้ายเผาตัวเองหลงตามอารมณ์เจ้าของหลอกเจ้าของขนาดนั้นก็ยังว่ามันดีมันวิเศษทั้งที่หลงเงาตัวเองปีนี้หมู่องค์ใดจะไปเที่ยวก็ได้เปิดโอกาสให้เต็มที่แต่ต้องมีพระปฏิโมกข์อยู่ติดวัดบ้างเพราะเป็นกิจสำคัญของสงฆ์จะละเลยไม่ได้นอกนั้นองค์ท่านได้พูดถึงการไปเทศที่วัดอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมในการครบรอบมรณภาพ2ปีและครบ1ปีแห่งการถวายเพลิงศพท่านอาจารย์ฟั่นอาจารโรท่านว่าเราเทศตอนค่ำคนฟังแน่นศาลาด้านหลังและบนอาสนะสงฆ์พระเนนก็แน่นจนมาถึงธรรมาที่เรานั่งเทศรู้สึกว่าสงสารพระเนนและญาติโยมมากการเทศก็เทศสอนรวมกันตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงไปเป็นลำดับเสียงก็เร่งตามธรรมไปด้วยพอเทศเสร็จกลับวัดไม่ได้วิสาสะกับอาจารย์องค์ใดเพราะเวลาน้อยออกจากวัดอุดมสมพรประมาณ3ทุ่มกว่าๆถึงวัด5ทุ่ม22นาทีหลังจากเราเทศแล้วท่านอาจารย์สิมและท่านอาจารย์อ่อนก็ขึ้นเทศตอนดึกคนกลับกันมากแล้วเพราะผู้ที่มาจากกรุงเทพก็เหน็ดเหนื่อยต้องพักผ่อนเพื่อจะเดินทางต่อไปกราบครูบาอาจารย์อีกในวันรุ่งขึ้นว
วาระประชุม26มกราคม2522องค์ท่านสั่งประชุมตอนพลบค่ำเล็กน้อยเมื่อพร้อมแล้วท่านปรารภถึงเรื่องสวดพระปฏิโมกมีเหตุเนื่องมาจากก่อนประชุมเล็กน้อยผู้เขียนได้ขอโอกาสว่าพรุ่งนี้กระผมจะสวดพระปฏิโมกให้ท่านปัญญาวัฒโดอัดเทปไว้ท่านว่าอัดก็อัดได้ท่านพูดว่าการท่องบทสาธยายทรงจำพระปฏิโมกหรือบทสวดมนต์สวดพรก็ตามควรว่าให้ถูกต้องชัดเจนทุกคำอักขระฐานกรทีฆรสะสำคัญที่ฝึกหัดทีแรกถ้าหัดไม่ดีแล้วมันแก้ยากแต่ก่อนผมเองก็สวดไม่ดีต่อมาเมื่อเรียนภาษาบาลีจึงรู้เรื่องได้ดีเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพเมืองกรุงวัดตัวอย่างทั้งหลายตามที่เขาว่ากันนั้นนะเราไปฟังมาหมดแล้วไม่เห็นมีที่ไหนสวดดีความละเลยกิจวัตรของสงฆ์ไปเลยไปเอาดีทางอื่นเสียส่วนมากเราเห็นแต่ครูบาอาจารย์ทางภาคปฏิบัติเท่านั้นที่พิถีพิถันกันเรื่องเหล่านี้ละเอียดและอถี่ถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุนี้จิตใจจึงเจริญได้ในศาสนานี่เป็นเรื่องสิกขาบทวินัยเรื่องหยาบๆแท้ๆยังยึดเอาเป็นแบบฉบับไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปแก้กิเลสเพราะกิเลสมันละเอียดยิ่งกว่าอะไรในโลกถ้าคุณธรรมไม่ถึงสติปัญญาไม่พอแล้วสู้มันไม่ได้มันมีแต่เหยียบย่ำทำลายแหลกไปจนหาชิ้นดีไม่ได้เลยแล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องหมายของการบวชและเป็นเครื่องชี้นำชักจูงบรรดาศรัทธาญาติโยมได้เล่านี่สิเราวิตกมากกับผู้ปฏิบัติพระศาสนาจากนั้นองค์ท่านได้ปรารภถึงเรื่องการฉันอาหารการพิจารณาอาหารให้เป็นธาตุเครื่องยังชีพเท่านั้นไม่หวังเพื่อความสวยงามและความอร่อยอร่อยของรสอาหารอย่างเดียวท่านว่าก่อนฉันอาหารควรพิจารณาอย่างน้อย1นาทีจากนั้นปรารภเรื่องการปฏิบัติของพระวินัยบางข้อเช่นการรับประเคนบาตรเปล่าก่อนออกบิณฑบาตว่านี่เป็นวินัยส่วนละเอียดในตำราก็มีแต่หาคนจะรับปฏิบัติไม่ค่อยจะได้เราเคยเห็นท่านอาจารย์ใหญ่มั่นพาดำเนินมาถ้าหากว่าไม่มีใครประเคนให้ก่อนไปบิณฑบาตให้เอาน้ำใส่ไว้และคนให้ทั่วแล้วเททิ้งก่อนจะเข้ารับบาตรเทน้ำอีกครั้งไม่ต้องเช็ดถ้าเช็ดเศษผ้าจะติดบาตรอีกอาจจะมีอามิสบางอย่างหลงเหลืออยู่เป็นเหตุให้ขาดองค์ประเคนอีกตอนหนึ่งท่านอาจารย์ใหญ่มั่นท่านไปเผาศพท่านอาจารย์เสาที่อุบลเราไปคอยรับท่านที่วัดอ้อมแก้วธาตุพนมท่านกลับมาก็อาพาธอยู่หลายวันเราได้ออกไปบิณฑบาตกับท่านเห็นท่านทำอย่างที่ว่านี้เราก็ได้ตัวอย่างมาพาหมู่เพื่อนดำเนินสืบต่อมาไม่ได้อุตริทำขึ้นลอยๆมีเหตุผลพร้อมทุกอย่างวาระประชุมวันที่30มกราคม2522คืนนี้องค์ท่านหลวงพ่อได้สั่งประชุมเวลาประมาณ 17.00 นท่านได้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติจิตใจของสมณะพระเนนดีมากคืนนี้ท่านว่าการสั่งสอนตนนั้นเป็นเรื่องยากมากควรพยายามเอาให้ถึงให้เป็นที่พึ่งของตนให้จงได้การสั่งสอนคนอื่นไม่ยากสอนแล้วก็แล้วแต่ผู้ที่เขาจะรับไปปฏิบัติตามก็ยากเหมือนกันการรักษาตนก็ยากกว่าการรักษาคนอื่นถ้าทำไม่ดีมันขาดทุนหรือไม่มีทุนจะขาดเสียด้วยซ้ำไปถ้าพอมีทุนอยู่บ้างก็พอรู้ว่ามันขาดแต่ถ้าไม่มีเสียเลยมันจะเอาอะไรไปขาดใจที่เคยสงบบ้างแล้วอยู่สบายและมีหลักใจด้วยจะเจริญทางด้านปัญญาก็สะดวกเพราะใจมีหลักเกณฑ์บ้างแล้วจะมีอะไรละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าปัญญาไม่มีในโลกนี้จิตใจถ้าหากว่ามันเข้าขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วมันสามารถล้างผลาญกิเลสให้หลุดลอยไปได้ถ้ากิเลสกล้าธรรมก็อ่อนถ้ากิเลสอ่อนธรรมก็แก่กล้าเพราะมันเป็นศัตรูกันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าอันหนึ่งขึ้นอันหนึ่งก็ต้องลงถ้าสติปัญญาหมุนติ้วแล้วอะไรผ่านเข้ามามันต้องรู้จักหมดจะปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆไม่ได้มันต้องจับมาพิจารณาจนแหลกละเอียดเสียก่อนเมื่อลงกันด้วยเหตุผลแล้วจึงผ่านไปเมื่อสติปัญญาแก่กล้าขึ้นอุปทานต่างๆที่เคยยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดก็ค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงจนละได้หมดท่านอาจารย์ใหญ่มั่นเคยเล่าให้ฟัง
แต่ก่อนท่านปฏิบัติอดยาขาดแคลนมากเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆบางทีฉันข้าวเปล่าเป็นเดือนๆก็มีเพราะเราไปหาอย่างนั้นแต่ทำภายในใจเจริญดีมาอยู่หนองผือนาในยังอดอยากอยู่ทั้งที่เขาเคารพเลื่อมใสก็ตามแต่สภาพของเขาเป็นอย่างนั้นพูดถึงเรื่องอาหารการขบฉันเมื่อเทียบกับวัดป่าบ้านตาดในปัจจุบันนี้แล้วเหมือนฟ้ากับดินทีเดียวแต่ทำภายในใจกลับตรงกันข้ามราวฟ้ากับดินเช่นกันเราเคยเห็นปฏิปทาท่านอาจารย์ใหญ่แล้วเราลงใจทุกอย่างเช่นเรื่องการมีคนมาขอพระไปอยู่จำพรรษาที่นั่นที่นี่ท่านไม่เคยส่งไปตามใจเขาท่านว่าจะลองถามท่านดูก่อนท่านจะว่าอย่างไรเช่นกับผมเป็นต้นเคยมีคนมากันเป็นร้อยๆคนหมดทั้งบ้านบางครั้งมาถึง 2-3 วันติดท่านก็ถามเราว่าจะว่ายังไงท่านมาหาเขาจะขอไปอยู่จำพรรษากับเขาจะไปหรือเราก็ตอบท่านอย่างสนิทใจว่าผมมาอยู่ที่นี่เพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์องค์เดียวไม่ได้มาเพื่อญาติโยมจะให้ผมไปไหนอีกท่านก็ตอบว่าท่านไม่ไปหรอกแล้วเรื่องก็ผ่านไปผมก็ทำไม่ลงเช่นกันเรื่องจะส่งพระไปที่นั่นที่นี่เพราะพระก็มุ่งมาเพื่อผมองค์เดียวจะให้ผมส่งไปไหนอีกทุกวันนี้ผมก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละไม่หวังเอาอะไรกับสิ่งใดๆทั้งหมดในโลกมันคายออกหมดเสียทุกอย่างนี่ถ้าไม่ได้คิดเรื่องทำประโยชน์ให้หัวใจคนไปนานแล้วไม่อยู่ทรมานธาตุขันธ์หรอกธาตุขันธ์มันรบกวนหนักเข้ากับปล่อยพลวดเดียวสุขโตสบายหายห่วงไปเลยไปที่ไหนก็มีแต่ดินฟ้าอากาศธรรมชาติอันเดียวกันนี่แหละนี่ท่านอาจารย์แหวนก็แน่นอน 100% ผ่านแน่เราไปเชียงใหม่ครั้งสุดท้ายถามปัญหาท่านครั้งแรกท่านตอบมาถามครั้งที่สองท่านตอบมาอีกถามครั้งที่สามท่านไปใหญ่เลยวงเล็บปัญหาถามอย่างไรท่านไม่ว่าเราลงใจได้ 100%ปัญหาอย่างนี้ถ้าผู้ไม่รู้จะถามไม่ได้ถึงถามได้ถ้าผู้ไม่รู้ก็ตอบไม่ได้เช่นกันเพราะปัญหาเช่นนี้ไม่มีในตำราเรียนเกิดจากการปฏิบัติทางด้านจิตใจโดยเฉพาะเท่านั้นท่านก็คงไม่สงสัยเราเช่นกันเพราะปัญหามันบอกชัดอยู่แล้วเสร็จแล้วท่านหันมาถามว่าเป็นอย่างไรท่านมหาที่ว่าไปนี้ผิดถูกอย่างไรองค์ท่านตอบว่าผมไม่สงสัยอันใดในคำพูดของท่านอาจารย์ส่วนท่านแบนวัดดอยธรรมเจดีไม่ได้พูดกันนานแล้วส่วนท่านสิงห์ทองเรายังไม่ทราบขณะจิตของท่านแน่นอนแต่ท่านพูดให้ฟังถูกต้องทุกอย่างแต่ว่าท่านสิงห์ทองเคยอยู่กับเรานานเราเคยพูดให้ฟังเสียจนไม่รู้ว่ากี่ร้อยครั้งอาจมีการคาดหมายได้นี่ถ้าหากว่าคนไม่เคยอยู่กับเราเลยแล้วมาพูดให้ฟังเช่นนี้เราลงใจได้ทันทีท่านสิงห์ทองไปอยู่บ้านห้วยสายคำชะอีมุกดาหารด้วย4ปีไปอยู่จันทบุรี1ปีมาที่นี่อีก2ปีหมู่เพื่อนทุกๆองค์ที่ตั้งใจมาอบรมศึกษาเพื่อมุ่งดีเอาให้ดีให้พ้นจากกองทุกข์ให้ได้ความเพียรมีเท่าไรทุ่มลงไปอย่าท้อแท้อ่อนแอศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาขี้ผึ้งที่ถูกร้อนหน่อยก็อ่อนถูกเย็นหน่อยก็แข็งมรรคผลนิพพานไม่อยู่เลยตายหรอกอยู่ใกล้ๆกับตายนั่นแหละพยายามเอาให้จริงไม่ตายให้รู้ไม่รู้ให้ตายเสียดีกว่าจะออกไปสร้างกรรมชั่วแบกกองทุกข์ไปตลอดกาลมันดีแล้วหรือพระพุทธเจ้าจอมศาสดาของเราสลบถึง3ครั้งจึงได้ฟื้นคืนมาสอนพวกเรานี่จึงว่ามรรคผลนิพพานอยู่ใกล้ตายที่สุดเราทำการงานอย่างอื่นมันแล้วไม่เป็นเสร็จเรื่องนี้แล้วก็ยังเรื่องนั้นเรื่อยไปส่วนการชำระสสางล้างกิเลสราคะตัณหานี้มันล้างออกครั้งเดียวแล้วเสร็จแล้วกันเลยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับมันอีกแสนสุขแสนสบายจึงว่าบรมสุขสุขยอดสุขเยี่ยมคือสุขที่เกิดจากการหมดกิเลสอาสวะทั้งหลายคำว่าศีลสมาธิปัญญาก็เท่ากับเครื่องมือฆ่ากิเลสเท่านั้นเมื่อหมดกิเลสแล้วเครื่องมือก็หมดความจำเป็นไปเองแต่ผู้ที่รู้ว่ากิเลสหมดสิ้นไปแล้วนั้นไม่หมดสิ้นไปด้วยให้คุ้นค่าอยู่ตลอดอนันตกาลคือความบริสุทธิ์นั่นเองวาระประชุมวันที่6กุมภาพันธ์2522
คืนนี้องค์ท่านสั่งประชุมเวลา 18.30 น.เมื่อพร้อมแล้วองค์ท่านหลวงพ่อถามท่านสนิทกับท่านนรงค์ซึ่งมาจากวัดเขาน้อยสามผานว่าท่านฟักทำอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ท่านสนิทตอบตามความเป็นจริงแล้วท่านก็ว่าสมัยนี้ไม่ว่าแต่วัดท่านหรอกวัดป่ามันก็เป็นศาสนาเงินไปแล้วจัดทำงานนั่นงานนี่เพื่อเงินตัวเดียวก่อนนั่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาจิตใจก็ไปจดจ่ออยู่กับวัตถุอันนั้นกิจที่แท้จริงของนักบวชที่จะได้รับก็ละเลยไปแล้วจะเอาความร่มเย็นมาจากไหนเมื่อมุ่งไปทางหนึ่งอย่างเงยหัวไม่ขึ้นแล้วมันก็ต้องหันหลังให้อีกทางหนึ่งจนได้พวกเราเองก็ต้องทำอยู่บ้างทั้งที่คอยกวดขันอยู่แต่ถึงอย่างไรมันก็ต้องอยู่ในความดูแลของเราไม่ให้มันเลยเถิดไปเพราะเราไม่เห็นอะไรจะยิ่งไปกว่าข้อวัดปฏิบัติของพระเนนเรารักจริงๆรักพระเนนของเราแต่ความรักอันนี้ไม่เหมือนโลกเขาอยากให้พระเนนรู้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานสอนโลกไว้ไม่ได้สูญหายไปไหนเลยแต่คนเราหากันไม่ถูกมันจึงไม่เจอนี่ถ้าหากว่าเป็นของเอามาให้ดูกันได้จะเอาออกมาวางให้ดูเหมือนเขาแสดงทางด้านวัตถุทั้งหลายที่เราเคยเข้าไปชมกันแต่นี่ก็เสียใจที่เป็นนามธรรมรู้เห็นเฉพาะใครเฉพาะเราแต่เราไม่สงสัยอะไรอีกในธรรมของพระพุทธเจ้าและไม่มีอะไรที่จะต้องขวนขวายให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเพราะมันรู้ชัดอยู่ในใจอยู่แล้วว่ากิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วจะขวนขวายไปเพื่อชำระกิเลสตัวใดอีกยังทรงธาตุขันธ์อยู่กับวิหารธรรมไปจนถึงวันสุดท้ายเดินจงกรมก็เดินไปอย่างนั้นแหละแต่ก่อนเห็นท่านอาจารย์ใหญ่มั่นเดินจงกรมท่านเดินไปเตะขาไปแต่ว่าน่าดูน่ารักด้วยเพราะคนไม่มีกิเลสทำอะไรน่าดูทุกอย่างปกติท่านอาจารย์ใหญ่มั่นเทศถ้าไม่มีอะไรไปสัมผัสจะเทศถึงมรรคผลนิพพานก็ตามไม่ถึงใจแต่ถ้าหากว่ามีอะไรเข้าไปสัมผัสแล้วเผ็ดร้อนมากเนื้อธรรมก็เด็ดไปตามเสียงเรานี่ตัวดื้อชอบแย่นั่นแย่นี่เดี๋ยวก็ออกแล้วลั่นวัดทีเดียวเราสนิทใจจริงๆกับท่านเหมือนพ่อกับลูกระยะนั้นมีคนเฒ่าคนแก่ที่ชาวบ้านเขาว่าเป็นผีปอบเที่ยวกินคนนั้นคนนี้อยู่ในบ้านชาวบ้านไล่หนีก็เลยมาอาศัยอยู่ในวัดหลายคนงุ่มง่ามงุ่มง่ามหนักพระเนนเราก็หนักใจวันหนึ่งเราก็เข้าไปเช็ดนั่นเช็ดนี่อยู่ข้างหน้าของท่านเราก็เลยหยั่งเสียงดูว่าท่านจะว่าอย่างไรเราก็ว่าคนหมดหนทางสิ้นท่าเหมือนของหมดราคาแล้วจึงเอามาทิ้งไว้ในวัดเหมือนยังกับว่าวัดเป็นฐานส้วมท่านก็ตอบมาดีอยู่ไม่ทราบจะทำยังไงเขาก็หมดหนทางไร้ที่พึ่งพิงแล้วเขาก็มาพึ่งร่มโพร่มไทรให้เขาอยู่ไปอย่างนั้นแหละแบกกันไปหามกันไปตอนหนึ่งองค์ท่านหลวงพ่อได้พูดถึงว่าเราเคยเขียนหนังสือถึงเรื่องการบรรลุธรรมและการนิพพานของพระอรหันต์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชขานว่าอย่างนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกครับจะมีหรือไม่มีไม่สำคัญความรู้ความเห็นของเราเป็นอย่างนี้ไม่มีความสงสัยว่าจะผิดแล้วกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคอทีเดียวโดยไม่สะทกสะท้านความจริงพระไตรปิฎกนั้นผู้จดจารึกอาจจะเป็นคนธรรมดาในรุ่นต่อๆมาอาจเป็นได้ดังนั้นการจารึกไว้ก็จารึกตามภูมิของบุคคลย่อมมีลึกตื้นหนักเบาผิดกันถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์จารึกรสชาติของธรรมก็สูงกว่าปุถุชนแต่ถึงอย่างไรก็ตามพระอรหันต์ท่านก็มีคุณสมบัติต่างกันแต่ความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสของเราขอบูชาไว้ส่วนหนึ่งต่างหากพระไตรปิฎกนั้นท่านจารึกไว้พอสันฐานประมาณเท่านั้นส่วนธรรมขั้นสูงสุดนั้นเป็นนามธรรมล้วนๆไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดได้รู้เฉพาะตนนี่หมายถึงความซาบซึ้งในรสธรรมที่ใจสัมผัสส่วนที่นำมาเทศสอนกันอยู่นี้นั้นมันเป็นอาการส่วนหนึ่งของใจเท่านั้นที่สามารถนำมาถ่ายทอดสู่กันฟังได้จึงว่ารสอะไรจะสูงไปยิ่งกว่ารสของธรรมที่ใจดวงบริสุทธิ์ได้สัมผัสย่อมไม่มีเมื่อรู้รสของธรรมแล้วจึงรู้คุณค่าว่าสูงกว่าอันใดทั้งหมดในโลกไม่กระตือรือร้นแสวงหารสอันใดให้ยิ่งไปกว่านี้อีกถึงเมืองพอนี่ก็ทราบว่าวัดสุทธาวาสสกลนครจะทำบุญระลึกถึงท่านอาจารย์ใหญ่มั่นประจำปีเราก็ไม่ได้ไปแก่เท่าแล้วไม่อยากไปไหนเรากราบครูบาอาจารย์อยู่ตลอดเวลาส่วนท่านอาจารย์แหวนท่านก็พูดอยู่เรื่อยๆว่าถ้ายุ่งยากหลายจะไปอยู่กับตาบัวเสียหรอกท่านเรียกเราว่าตาบัวตามอัธยาศัยของท่านตาบัวเอาจริงๆนะใครจะไปยุ่งไม่ได้
มีคนถามเราว่าถ้าหากท่านมาจริงจะทำอย่างไรเราก็ไม่รับรองว่าจะให้ความสะดวกแก่ท่านได้มากน้อยเพียงไร